ขออนุญาตนะคะอย่างที่ได้กลับเรียนไว้ว่าการภารกิจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นภารกิจอย่างที่ท่านหัวหน้าได้พูดไปแล้วนะคะว่าเป็นภารกิจของเราอยากได้ความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายแล้วก็ได้มีการทำงานสำเร็จในรอบแรกไปแล้วก็คือจากกรรมธิการวิสามัญศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ประสบความสำเร็จโดยมีความร่วมมือกันจากทุกพรรคทุกฝ่ายให้มีการไขกุญแจเพื่อที่จะเปิดประตูไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้แก้256และสสร2อย่างนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะต้องขอบคุณกรรมธิการของทุกพรรคทุกฝ่ายจากนี้เนี่ยแต่ละพรรคก็ต้องมาปรึกษากันว่าท่าทีของแต่ละพรรคเป็นอย่างไรซึ่งพรรคเพื่อไทยท่านหัวหน้าพรรคได้ประชุมสสนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นพ้องกับที่เมื่อเช้าเราได้ประชุมกันว่าควรที่จะมีการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคเพื่อไทยเราก็จะยื่นญัตติในการแก้ไขนะคะร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเรามีความเห็นว่าไม่ควรจะใช้เวลาเกิน1ปีทั้งขบวนการการสรรหาสสรและขบวนการการยกร่างใหม่เนื่องจากว่าการยกร่างใหม่นั้นเนี่ยไม่ใช่มาจากศูนย์เรามีการศึกษาทุกคนมีข้อมูลแล้วก็มีวิธีที่จะสามารถทำให้ได้รวดเร็วที่สุดเพราะทำไมต้องรวดเร็วเพราะหนึ่งเราไม่ได้เผชิญกับวิกฤตทางการเมืองอย่างเดียวเรากำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจดังนั้นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นการที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อทั้งการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและการแก้ไขวิกฤตการเมืองไปในตัวด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ดีวันนี้อย่างที่ท่านหัวหน้าพรรคได้เรียนว่าการทำงานนั้นนะคะเราอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันแน่นอนพรรคฝ่ายค้านก็ร่วมกันในการที่จะยื่นยตินะคะครั้งนี้ในแต่ละพรรคก็จะยื่นนะคะด้วยคือแต่ละพรรคก็ยื่นนะคะของแต่ละพรรคแล้วก็เราหวังว่าพรรครัฐบาลจะร่วมมือด้วยโดยเราเรียกร้องนะคะความจริงใจไปถึงนายกรัฐมนตรีที่จะจริงใจในการแก้วิกฤตของประเทศทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตศรัทธาการเมืองเนี่ยโดยการให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้ยื่นยติหรือสนับสนุนยติของพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านนะคะอันที่สองก็เรียกร้องสว.ให้ช่วยกันทำเพื่อบ้านเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ยินดีนะคะที่จะขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาร่วมไม้ร่วมมือกันก็ขอย้ำว่ามีเรื่องระยะเวลาที่เราเห็นว่าเนิ่นช้าไปมันจะเป็นพิษเป็นภัยกับการแก้ไขปัญหาประเทศมากยิ่งขึ้นนะคะก็ควรจะไม่เกิน1ปีนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ